สวัสดีครับผมทักษะโตจาก gatbox.com นะครับวันนี้จะมาต่อกันเรื่องของ setting นะครับในเรื่องของ account นะครับ account ของในตัวของ Galaxy Note Pro นั้นก็จะมีการตั้งค่าต่างๆบางคนถ้าไม่ได้ใช้ในส่วนของรูปต่างๆบางคนเอ๊ะสงสัยว่าทำไมจู่ๆรูปส่วนตัวของเราทำไมไปอยู่ในโชว์ขึ้นมาแต่ลบไม่ออกก็แนะนำให้ปิดตัวซิงค์อัลบั้มเว็บ Picasa นะครับถ้าหากต้องการเราก็ไปที่เว็บไซต์ picasaweb.com นะครับแล้วก็แนะนำ Google Pass นี้อันนี้เอาออกดีกว่านะครับไม่ซิงค์ดีกว่าระบบคลาวด์นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับเรื่องของปฏิทินรูปภาพสมุดภาพสมุดโทรศัพท์นะครับพวกเบอร์โทรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลอันนี้สมมุติเวลาใครเครื่องใครมีปัญหาอยู่นะครับเห็นบอกแฮงรวนนะครับสามารถกดตั้งค่าโรงงานตรงนี้ได้นะครับแล้วกดรีเซ็ตอุปกรณ์โดยข้อมูลต่างๆนั้นพวกรูปเพลงรายชื่อนั้นจะหายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบ็กอัพเอาไว้นะครับก็คือแบ็กอัพข้อมูลบัญชีผู้ใช้อันนี้นะครับเขาก็จะทำการสำรองข้อมูลเอาไว้นะครับในบนอินเทอร์เน็ตแล้วเวลาเรารีเซ็ตเครื่องเสร็จนะครับกดตั้งค่าโรงงานข้อมูลตรงนี้เสร็จเราก็ล็อกอินด้วย Gmail ของเรานะครับด้วยอีเมลตัวนี้ที่เราใช้ล็อกอินตอนแรกนะครับมันก็จะกู้ข้อมูลกลับมาได้ต่อมาเป็นเรื่องของการตั้งวันที่นะครับใครเล่นเกม Candy Crush นี่ชอบมากชอบไปเอาอัตโนมัติออกเสร็จปั๊บก็ไปเปลี่ยนวันที่นะครับแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็พอได้5พอยต์เพิ่มมาแล้วก็กดกลับตั้งอัตโนมัติอย่างนี้อุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมี HDMI เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวด็อกนะครับเดโน้ตคือตัวเคสครับทบดีเคสไม่ได้เอามาเคสนี่เหมือนในโน้ต 10.1 นั่นแหละครับก็คือเวลาปิดฝาใช่ไหมครับเปิดฝาปั๊บหน้าโน้ตของเดโน้ตเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดไว้เลยหน่วยนี้ก็จะเป็นองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์ต่อมาเป็นเรื่องของระบบจัดการแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นเรื่องของแอปที่มีอยู่ในเครื่องแล้วก็แอปพลิเคชันพื้นฐานนะครับเรื่องของผู้ใช้นะครับบูชานี้สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ใช้อะไรยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็นแอคเคาท์ใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองปิดแล้วลองเปิดใหม่ดูเห็นไหมครับจะมีแอคเคาท์อยู่ด้านมุมขวาบนนะครับสามารถเลือกได้ลบยังไงล่ะเนี่ย สร้างมาแล้วลบไม่ได้เอาไปเป็นอะไรผ่านไปก่อนแบตเตอรี่นะครับตรงนี้จะเป็นการโชว์แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับว่าให้โชว์เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าโหมดประหยัดพลังงานนะครับมีเลือกได้ด้วยว่าจะประหยัดเฉพาะ CPU หน้าจอหรือว่าการสัมผัสนะครับต่อมาเป็นเรื่องของที่จัดเก็บนะครับอันนี้จะเป็นความจุเครื่องนะครับ32กิกนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมไฟล์ขยะเยอะจังสามารถมาลบไฟล์แบตเตอรี่ในนี้ได้นะครับสามารถติ๊กแล้วก็เลือก delete ทิ้งได้นะครับนี่ขออนุญาตไม่ลบเพราะว่าต้องการทำให้ถ่ายนี้หรออ่ะแล้วก็เรื่องของเมมนะครับด้านล่างสามารถใส่ SD card ได้สูงถึง64กิกเลยทีเดียวต่อมาระบบป้องกันนะครับจะมีการเข้ารหัสเครื่องไหมแล้วก็ที่สำคัญใครซื้อแท็บเล็ตมาใหม่นะครับแนะนำให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้ครับอันนี้ให้ล็อกอินตัว Samsung Account นะครับจากนั้นกดไปที่เว็บเพจค้นหาโทรศัพท์มือถือก็คือเว็บไซต์ samsungdive.com นะครับปัจจุบันเปลี่ยนใหม่แล้วผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร Find My Phone นะชอบจำเป็น Find My อีกค่ายนึง อ๋อโทษที Find My Mobile and Find My Phone นึงอีกค่ายนึง แล้วก็สามารถล็อกอินดูได้นะครับว่าโทรศัพท์มือถือของเรานั้นอยู่ที่ไหนนะครับเวลามือถือหายแอดอยู่ไหนอะ
างนี้เขาก็เห็นหมดสิว่าผมพัดเวิร์ดเลยเรามาตามหามือถือกันเถอะเฮ้ยมันไม่อัปเดตอ่ะอย่าลองค้นหาข้อมูลสามารถสั่งล็อกเครื่องได้นะครับหรือว่าทำเสียงดังนะครับบันทึกการโทรนะครับหรือว่าปลดล็อกหน้าจอให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาสามารถเข้ามาโทรศัพท์ออกมาหาเราได้กรณีที่เราโทรไปหาเขาแล้วโทรศัพท์หมดแต่ผมว่าอย่าปลดล็อกเลยเขากดตั้งค่าโรงงานงานเข้าเลยอันนี้คงช้าหน่อยเพราะว่าสัญญาณมือถือผมไม่มีสัญญาณตอนนี้อยู่พัทยากันสัญญาณขึ้นโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วก็มีสามารถกดเริ่มการติดตามได้ถ้าเกิดตรงนี้นะครับตามหาเจอนะครับอ๋อจริงด้วยสัญญาณมือถือหายอันนี้จะใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือในการค้นหาครับถ้ามีเนี่ยจะมีฝั่งมือถือที่หายเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นเตือนด้านบนนะครับว่าเนี่ยมีการพยายามตามหาโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่อันนี้ขออนุญาตข้ามไปก่อนเวลาจะเคลียร์แรมนะครับก็กดนี้กดตั้งค่าโอเคที่จัดเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็มีคำนวณผู้ใช้รายอื่นก็สามารถคำนวณได้ด้วยว่าเขาใช้ไปเท่าไหร่โอ้มีแอคเคาท์หลายคนก็ดีเนอะเวลาใช้อีกโหมดหนึ่งไว้อยู่บ้านอีกโหมดหนึ่งไว้ทำงานเช่นออฟฟิศอยู่ที่ทำงานก็มีแต่ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับพวกทำรายงานพรีเซนต์งานพออยู่โหมดบ้านก็มีแต่เกม ต่อมาแล้วระบบป้องกันอันนี้จะเยอะหน่อยเมื่อกี้กำลังดูอยู่มีตั้งระบบของผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ก็คือตัวน็อกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ให้มาให้เลยตัว AndroidDevice นะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวโปรแกรมหนึ่งของทาง Google เองนะครับที่สามารถทำให้ค้นหาตัวอุปกรณ์ได้ Cisco Web X Meeting อันนี้ก็คือเป็นตัวของตัว Note Pro เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของแหล่งที่มาไม่รู้จักอันนี้สำคัญมากบางคนอยากจะลงไฟล์ APK นะครับตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเครื่องก็ติดตรงนี้ไว้แต่ถ้าบางทีไปเจอเว็บจู่ๆเด้งขึ้นมาให้ลงติดตั้งไฟล์อะไรแปลกๆก็อย่าไปลงนะครับบางทีอาจจะทำการหักเงินหรือหลอกสแปมเราได้แล้วก็มีการตรวจสอบแอปตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาใน Android KitKat นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งได้ว่าจะเป็นปกติหรือเป็นแบบสูงนะครับว่ามีการตรวจสอบเข้มงวดไม่ให้ติดตั้งโปรแกรมใดๆอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้ส่วนอื่นๆก็คงไม่ได้ใช้งานทีนี้มาดูตัวอุปกรณ์ตรงนี้กันตัวรหัสเครื่องนะครับเป็นตัว S Singapore M Man P Poland แล้วก็เลข9เลข0เลข1นะครับ Android เป็นเวอร์ชั่น 4.4.2 นะครับถ้าเป็นของเมกาจะเป็นรหัสตัว SMP 900นะครับตัวนั้นคือเป็นรุ่น Wi-Fi Only นะครับแต่ถ้าเป็นตัว P 905จะเป็นรุ่นของ LTE นะครับโอเคต่อมาเรื่องของสถานะของเครื่องนะครับมีอีมี่มีรหัสต่างๆนะครับบางคนมาถามว่าเอ๊ะ MAC address Wi-Fi บางที่เขาต้องการขอรหัส MAC address Wi-Fi เพื่อต่อสัญญาณนะครับก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กัน KitKat หน้านี้นะครับเขาก็จะมีมินิเกมเล็กๆให้เรากดไปกดมานะครับโอ้ยเบอร์เริ่มเลยอ่ะถ้าเป็นของโน้ต3นะครับก็จะนี่นะครับ
ไซส์อันนี้1,900 × 1,080อันนี้ไซส์2,560 × 1,600นะครับเอ๊ะเพิ่งรู้ปากกาใช้ด้วยกันไม่ได้ปากกาโน้ตโปรใช้กับโน้ต 10.1 ไม่ได้ไม่ใช่โน้ต 3 ไม่ได้แล้วปากกาโน้ต 3 ใช้กับอันนั้นได้ไหมล่ะลองดูอันนี้ใช้ได้นะครับอ้าวใช้เข้าได้เหนือด้วย S Pen ไงโอ้ยยังไงเนี่ยแสดงว่าปากกาโน้ต 3 นี่แม่เหล็กแรงกว่าแต่นี้ก็สัญญาณตรวจสอบอะไรก็โอเคนะโอเคอันนี้คือทั้งหมดในเซตติ้งของตัวเครื่องทีนี้เรามาดูตัวโปรแกรมอื่นบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกล้องครับกล้องยังไงดีไม่เป็นไรดีกว่าเอาโหมดก็จะมีเป็นวิดเจ็ตเป็นอะไรอ๋อเป็นโหมดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีโหมดต่างๆเหมือนกันใน Galaxy Note 10.1 นะครับแต่ที่โหมดเพิ่มเข้ามาก็คือโหมดกีฬาเอ๊ะในนั้นมีหรือเปล่าอ๋อมีอยู่แล้วรู้สึกมันจะไม่มีอะไรใหม่อันนี้ไม่มีอะไรใหม่แล้วก็2จอปิดดีกว่าแล้วก็มาดูตั้งค่านะครับว่าไซส์ภาพเท่าไหร่นะครับรูปจะตั้งออโต้อยู่ที่6ล้านหลายคนไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันเครื่องไม่ตั้ง8ล้านเพราะ8ล้านจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่6ล้านนี่จะเป็นแบบแบนๆยาวๆแบบนี้นะครับพอดีจอแล้วก็วิดีโอนะครับเป็น1080p แล้วก็มีหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเวลาที่แบบอ๋อรู้สึกอันนี้จะไม่มีที่ว่าแตะหน้าจอแล้วก็จะทำการถ่ายรูปนะครับนี่เปิดไกด์ไลน์ได้เปิดแฟลชไหมสมดุลแสงนะครับตรวจจับเวลาสมมติเราไปเอาตั้งเอาไว้แล้วก็แบบถ่ายรูปนะครับตรวจสอบรูปภาพวิดีโอแท็กสถานที่อันนี้คือต้องเปิด GPS คู่นะครับก็ประมาณนี้ฮะหมดอันไหนเอ่ยหมดรวมบางอย่างนะรูปมันสะท้อนอะใจอยากแคปหน้าจออันนี้ไปมากกว่าแต่ว่าเวลาแคปหน้าจอรูปมันจะปรับไปเป็นไซส์ที่เล็กกว่าจับหาร2มันเลยภาพมันเลยดูเบลอๆโอเคเรื่องกล้องคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่กล้องแล้วโทรศัพท์แล้วอินเทอร์เน็ตมีมุมมองเดสก์ท็อปการตั้งค่าอันนี้ก็คงยังไม่มีอะไรแตกต่างเมื่อกี้มันหาเจอแล้วอะไหนดูหน่อยสิอ้าวเด้งหลุดไปแล้วอ๋อเผลอกดแบกไปอ้าวอย่างนี้พอกดออปชันไม่ได้ออปชันมันกลายเป็นแบบเนี้ยเราจะกดก็ต้องมานั่งกดตรงนี้แทนโอ้ไม่มีแล้วปากกาทำเหมือนในโน้ต 2ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ตัวโน้ต 3ก็หายไปปกติจะเป็นแบบกดเน็กเน็กอย่างนี้หรือเปล่าวะอ๋ออันนี้จะเป็นคุมข้อความแทนขีดลงมาอย่างนกว่าเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปกินข้าวเราเอามาให้แล้วกันนะเสร็จแล้วอ่ะอ๋อขอบคุณมากครับคนดูเครื่องเขาได้ไหมว่าอ๋อนี่เสร็จยังอ๋อ